สดีค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวออยพาเพื่อนๆมาดูผักที่ออยปลูกเอาไว้ในกระถางนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนๆมาดูค่ะอันนี้ก็มาดูกุ้ยช่ายนะคะนี่ค่ะกุ้ยช่ายที่ออยปลูกเอาไว้นี่สวยมากๆเลยค่ะอันนี้ปลูกในกระถางยางรถยนต์นะคะแล้วก็เป็นดินที่ออยผสมแล้วก็หมักเอาไว้แล้วนะคะพอเราเอามาปลูกเนี่ยเราก็เอามาลงกระถางแล้วก็เอามาปลูกได้เลยนะคะอันนี้สวยมากๆเลยใครที่ชอบปลูกผักในกระถางก็มาดูได้นะคะเป็นกระถางที่ออยตัดเองด้วยนะคะเดี๋ยววิธีการตัดกระถางเดี๋ยวออยจะเอามาแบ่งปันเพื่อนนะคะเดี๋ยวออยจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกระถางก่อนแต่ก็จะมีบางกระถางนะคะที่ไม่ได้ตัดนะคะสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขิงค่ะเป็นขิงนะคะที่ปลูกเอาไว้ในกระถางตอนแรกก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เยอะแล้วกำลังแตกกอสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูเนาะสวยจริงๆจะเป็นขิงนะคะที่เอาปลูกเอาไว้ในกระถางยางรถยนต์ค่ะเห็นไหมคะนี่กำลังแตกกอสวยมากๆเลยค่ะตอนแรกก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะตอนแรกก็2ต้นนะคะ2ต้นตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นต้นที่เขาออกมาใหม่นะคะสวยมากๆเลยปลูกไว้กินเองนะคะเพราะว่าเราชอบกินส้มตำเนาะเราก็จะเอามาปลูกไว้แบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกุ้ยช่ายค่ะอันนี้จะเป็นกุ้ยช่ายพันธุ์ใหญ่นะคะออยยังไม่ได้ตัดแต่ถ้าตัดแล้วเนี่ยก็จะแตกกอสวยกว่าเดิมนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นขิงที่เอามาแซมไว้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่กำลังออกมานี่กำลังออกมานะคะปกติก็จะมี 2-3 ต้นนะคะแล้วเขาก็จะแตกกอออกมาใหม่แบบนี้นะคะจะสวยมากๆเลยส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกุ้ยช่ายพันเล็กนะคะกุ้ยช่ายพันเล็กถ้าเราได้ตัดแล้วก็จะสวยกว่าเดิมนะคะแต่ออยยังไม่ได้ตัดเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวออยจะเอาตัดไปให้ไก่กินก่อนนะคะไปสับให้ไก่กินเพราะว่าไก่ก็จะชอบกินมากๆเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งนึงนะคะที่ปลูกเอาไว้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นกุ้ยช่ายเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะต้นเขาสวยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเดี๋ยวออยจะตัดแล้วก็เลี้ยงต้นใหม่นะคะนี่สวยมากๆเลยเต็มกระถางเลยนะคะแต่ว่าจะมีหญ้ารกนิดนึงนะคะได้เอาออกบ้างไม่ได้เอาออกบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งๆแล้วก็จะมีในกระถางที่เป็นนี่ค่ะกระถางสีดำพลาสติกนะคะออยก็ปลูกเอาไว้เหมือนกันนะคะปลูกไม่ยากนะคะการดูแลผักกุ้ยช่ายที่อยู่ในกระถางจะดูแลง่ายกว่าที่เราปลูกลงแปลงนะคะเพราะว่าแปลงเนี่ยมันต้องแบบผสมดินให้ได้นะคะถ้าเกิดเราผสมดินไม่ได้เนี่ยก็กุ้ยช่ายก็ไม่ค่อยโตก็จะแข็งแกร่งนะคะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะกุ้ยช่ายก็จะสวยแล้วก็โตไวด้วยค่ะและทําให้เราได้ตัดไวด้วยนะคะนี่ถ้าตัดออกมานี่ก็จะสวยแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเผือกค่ะเผือกที่แม่ปลูกเอาไว้นะคะสวยมากๆเลยตอนนี้เจอฝนนะคะเผือกเขาจะสวยแล้วก็ไม่ค่อยมีวัชพืชไม่ค่อยมีหญ้าด้วยนะคะเพราะว่าเราขยันเอาหญ้าออกด้วยนะคะเวลาหญ้าออกมานิดหน่อยเราก็จะมาถอนออกมันก็เลยทําให้สวยตอนนี้แตกกอแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนๆมาดูเนาะนี่เผือกนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่เผือกที่ปลูกเอาไว้นะคะปลูกได้เดือนกว่าๆเองนะคะนี่สวยมากๆเลยตอนนี้ก็จะปลูกให้เต็มนี้เลยนะคะปลูกให้เต็มนี้เลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายก็จะปลูกเอาไว้ปลูกผสมผสานกันไปค่ะในสวนก็จะมีหลากหลายนะคะปลูกผสมผสานกันเอาไว้นะคะจะได้กินหลายๆอย่างนะคะก็ถ้าปลูกได้เยอะเราก็สามารถที่จะเอาไปขายนะคะผักขายเพื่อที่จะเสริมรายได้ให้เราด้วยนะคะถึงว่าเงินจะไม่เยอะนะคะถึงแม้ว่าเงินจะไม่เยอะแต่ว่าก็มันเป็นวิถีชีวิตเนาะที่อยู่ต่างจังหวัดเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะได้10-20บาทเราก็ดีใจนะคะประมาณนี้ยิ่งแม่ด้วยนะคะแม่จะชอบนะคะเพราะคนแก่เนาะประมาณ20-30บาทประมาณนี้เขาก็ดีใจแล้วแหละค่ะแม้แต่เราก็ยังดีใจเลยนะคะ10-20บาทก็หายากเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแตงไทยด้วยค่ะมีแตงไทยด้วยนะคะที่เขาเกิดเองโดยธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ปลูกนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมล็ดที่เราหว่านเมล็ดที่เราหว่านนะคะแล้วมันก็เลยขึ้นเองตามธรรมชาติเวลากินเนี้ยเราก็โยนเนาะโยนมันก็จะขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวพามาดูนะคะอากาศจะเริ่มร้อนแล้ววันนี้ออกมาสายนิดนึงนี่เดี๋ยวพาไปดูแตงไทยค่ะ
นี่นะคะแตงไทยแตงไทยนี่ค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวออยจะเก็บเอาไปทําของหวานนะคะตอนแรกออยนึกว่าเป็นแตงกวานะคะดูไม่ออกแต่พออ้าวทำไมลูกมันใหญ่จังนี่ละค่ะจะได้กินแตงไทยแล้วนะคะนี่เขากำลังขยายไปหลายที่เลยนะคะก็จะเก็บเอาไว้อะไรที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นง่ายนะคะที่ไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยจะขึ้นง่ายส่วนที่เราดูแลเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็แปลกเหมือนกันเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเผือกทั้งหมดเลยนะคะเผือกที่ปลูกเอาไว้จะมีกุ้ยช่ายด้วยนะคะที่ปลูกแซมเอาไว้ค่ะตอนแรกว่าจะขุดพันขายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดินเปียกนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยจะกำจัดวัชพืชก็กำจัดไม่ได้นะคะก็เลยต้องปล่อยไปนี่สวยมากๆเลยค่ะปลูกไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะเวลามีปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่ที่มีเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้นะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะเนี่ยจะธรรมชาติมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นี่ค่ะอันนี้ปุ๋ยขี้ไก่ที่เอามาใส่เอาไว้นะคะนี่เห็นไหมก็จะสวยแบบนี้เลยพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีพื้นที่พอที่จะปลูกนะคะปลูกพืชผักต่างๆได้นะคะก็สามารถที่จะปลูกไปขายมีตลาดนัดแล้วก็เอาไปขายได้นะคะถ้าเราขยันแล้วก็ดูแลกำจัดวัชพืชด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ขยันก็มันก็ไม่ได้เนาะจริงๆเพราะว่าพวกนี้มันต้องดูแลและใส่ใจด้วยนะคะแต่ พืชบางอย่างเราก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะคะแต่พืชบางชนิดเราก็ต้องดูแลนะคะอย่างปลูกพืชผักอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเราถึงจะได้ขายแต่ประมาณเนี้ยเราก็จะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะเพราะว่าแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะถ้าจะให้มาทําอะไรที่แบบต้องมาถางหญ้าอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็ลําบากหน่อยนะคะเราก็จะไม่ค่อยให้ทําเดี๋ยวเราไปดูมะเขือพวงต่อเลยค่ะมะเขือพวงก็มีนะคะตรงนี้จะเป็นพืชผักต่างๆนะคะที่ปลูกเอาไว้ผสมผสานกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอชะอมกล้วยหรือแม้แต่ขิงข่านะคะเราก็จะปลูกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้กินเวลาเราจะหากินหรือต้องทำกับข้าวแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อไกลนะคะแต่ถ้าเกิดปลูกไว้ไกลเราก็จะต้องขับรถออกไปอันนี้มะเขือพวงนะคะทุกคนเวลามีแกงขี้เหล็กนี่ค่ะเวลามีแกงขี้เหล็กเราก็จะมาเก็บนี่กำลังดอกนี่นะคะนี่กำลังสวยเลยนะคะนี่สวยเลยแล้วก็เก็บให้แม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าก็จะมาหาเอาไปตลาดด้วยถ้าเราขยันเราก็เก็บไปส่งให้แม่ค้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวนเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่เยอะแต่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ทําให้เรามีรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นงานประจําก็เราก็จะมีเงินเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นพืชผักแบบนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆเก็บออมค่อยๆเก็บสะสมไปนะคะแล้วถึงจะพอมีกินมีใช้นะคะก็จะมีกล้วยกล้วยก็มีนะคะเพื่อนๆกล้วยตอนนี้นะคะกล้วยน้ำว้าเนาะออยก็จะให้เขาแก่ก่อนนะคะถ้าแก่เสร็จแล้วเดี๋ยวออยก็จะเอามาทําขนมกล้วยทอดนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยก็จะทํากล้วยทอดขายนะคะให้คุณยายคุณยายก็ชอบนะคะถ้าไม่ทําให้ก็อาจจะมีงอน มีงอนนิดหน่อยนะคะมีงอนนิดหน่อยออยก็จะผสมให้นะคะผสมแล้วก็ให้คุณยายทอดนะคะออยก็จะเอาไปส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็นี่เดี๋ยวออยจะพาไปดูนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะน้ำท่วมเดี๋ยวออยพามาดูนี่ค่ะกล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเดี๋ยวรอให้เขาแก่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาบ่มมาบ่มแล้วก็จะทำกล้วยทอดนะคะตอนนี้ก็ต้องหารายได้แล้วแหละเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราต้องหารายได้เสริมหาทางเดียวก็ไม่ไหวละเดี๋ยวออยจะกลับออกไปข้างนอกแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะเราก็ต้องหารายได้เสริมนะคะอะไรที่สามารถสร้างเป็นรายได้ได้เราก็ต้องทํานะคะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็หลายๆอย่างบางคนก็ตกงานบางคนก็ยังหางานทําไม่ได้เลยนะคะก็บางคนก็มีพื้นที่นะคะพื้นที่การทำเกษตรปลูกผักปลูก
อะไรไปขายในตลาดนัดก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจริงจังที่จะทํากับมันจริงๆนะคะตรงนี้ก็ต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจจริงๆเพราะว่าการปลูกผักก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องผ่านการบํารุงดินนะคะทําแปลงอะไรทุกอย่างเลยเราถึงจะสามารถสร้างเป็นรายได้ได้นะคะอันนี้จะเป็นพืชผักที่อยู่ในบ้านอันนี้ตำลึงค่ะนี่ค่ะตำลึงตำลึงก็จะเอามาทำแกงหรือใส่เป็นกับข้าวต้มได้นะคะนี่พ่อค้าเขาจะมาหาไปใส่เกาเหลานะคะนี่นี่อันนี้ก็เก็บไปให้พ่อค้านะคะอะไรก็เป็นรายได้หมดเลยนะคะถ้าเราขยันจริงๆสามารถที่จะสร้างรายได้ได้หมดเลย5บาท10บาทแล้วก็สามารถที่จะเป็นรายได้ได้นะคะตรงนี้ถ้าเราไม่มีเงินน้อยเนาะเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นรายได้ได้หลายอย่างเลยนะคะนิดๆหน่อยๆเหมือนป้าออยเนาะเก็บเล็กผสมน้อยตอนเด็กๆนะคะป้าออยจะชอบให้ออยอ่ะไปขายของนะคะ5บาท10บาทบางทีได้ผักอย่างเงี้ยเวลาออยเลิกจากโรงเรียนนี้นะคะป้าก็จะให้ออยเนี่ยไปขายของเพื่อที่จะมีรายได้ไปโรงเรียนนะคะได้5บาท10บาทนะคะได้5บาท10บาทออยก็ดีใจแล้วนะคะเวลาขายของเสร็จแล้วเนี่ยป้าออยก็จะให้ตังค์ไปโรงเรียนแบบนี้นะคะทุกวันจะมีความสุขมากๆเลยมันก็เลยทําให้ออยเนี่ยชอบการค้าขายนะคะชอบการค้าขายมีอะไรออยก็จะเก็บไปขายยิ่งตอนเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนแบบนี้นะคะออยก็จะไปหาหอยหาปูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปขายให้คุณครูที่โรงเรียนนะคะครูที่โรงเรียนก็จะช่วยออยซื้อนะคะช่วยออยซื้อตอนเด็กเนาะวิถีชีวิตของเราตอนเด็กๆแต่ตอนโตออยก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรขายนี่ค่ะผักกระโดนค่ะทุกคนผักกระโดนนี่ค่ะผักกระโดนก็มีนะคะตอนนี้ก็แมงกินเยอะเลยตรงนี้ก็มีผักกระโดนนะคะมีต้นกระโดนด้วยแต่ว่ามีคนมาขอซื้อนะคะมีคนมาขอซื้อเพื่อที่จะเอาไปเป็นไม้ประดับนะคะตอนนั้นนะขายได้ประมาณ4,000เลยนะคะเพื่อนๆต้นกระโดนต้นเดียวโดยที่เราไม่ได้ตัดตกแต่งกิ่งอะไรเลยนะคะเป็นพุ่มนี่แหละพอเขาเห็นแล้วเขาสวยเขาขับรถผ่านมาเนาะเขาก็เห็นเขาก็ชอบนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นกระโดนเห็นไหมคะสวยค่ะสวยฝั่งนี้ก็เป็นต้นกระโดนค่ะจะอันนี้นิดหนึ่งอุ้ยมองไม่เห็นมานี่นะคะเนาะเดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านละเริ่มร้อนแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพืชผักต่างๆในสวนมีมะละกอก็มีนะคะนี่มะละกอต้นเล็กนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทิ้งใบไม้แห้งนะคะเราจะไม่เผานะคะเพื่อนออยจะไม่เผากวาดเสร็จแล้วออยก็จะมาทิ้งลงในถังตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือถ้าเรามีขี้วัวหรือขี้ไก่หรือขี้เป็ดขี้อะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถที่จะมาเทลงตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆเนาะไม่มีเวลาที่จะมาผสมหรือมาทําอะไรเยอะก็แค่เอามาลงถังนะคะลงท่อเอาไว้แล้วก็รอให้ย่อยสลายนะคะสวยชอบมากๆเลยค่ะขิงเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนเล็กๆน้อยๆของออยนะคะเดี๋ยวออยจะไปเก็บแตงไทยก่อนเดี๋ยวจะมาทำของหวานกินนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ